ช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิดสิ่งหนึ่งที่มันกลายเป็นเรื่องปกติก็คือการล็อกดาวน์บางแห่งก็ไม่เข้มข้นมากแต่บางแห่งก็เข้มข้นขนาดปิดเมืองงดการเดินทางและที่สำคัญก็คือให้เก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ใช่แค่14วันนะแต่ว่าเป็นเดือนหลายประเทศนี้ก็เก็บตัวกันแบบนี้มาเป็น 2-3 เดือนแล้วและสิ่งหนึ่งที่ผู้คนรู้สึกก็คือความอึดอัดนะความเบื่อความเครียดหลายคนก็โหยหาการมีอิสระที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนเมื่อก่อนนะที่เขาเรียกว่าวิถีปกติแบบเดิม old normal แต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาไปไกลกว่านั้นนะไม่ใช่แค่อยากจะมีอิสระที่จะเดินทางไปหาผู้คนพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าไปชอบไปเที่ยวห้างหลายคนเกิดรู้สึกเบื่ออึดอัดกับชีวิตในเมืองแล้วก็โหยหาชีวิตในชนบทและในหลายประเทศในยุโรปนะเขาก็มีการสอบถามความเห็นของผู้คนเนี่ยจำนวนมากทีเดียวเนี่ยเขาก็อยากจะไปอยู่ชนบทละเพราะว่าเข็ดหลาบกับชีวิตในเมืองยิ่งไอ้โรคโควิดนี่มันจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้งั้นชนบทเนี่ยก็เริ่มเป็นที่สนใจนะหมายปองของผู้คนมากขึ้นนะโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสนี่คนก่อ 50-60% ก็บอกว่าเนี่ยคนมีแนวโน้มที่จะอพยพไปอยู่ชนบทกันมากขึ้นโดยมีไอ้โรคโควิดเป็นตัวเร่งนะที่จริงกระแสการนะโหยหาชนบทนี่มันก็เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีโควิดระบาดแล้วนะในยุโรปตอนนี้เนี่ยเขาก็สนใจการกลับไปใช้ชีวิตแบบเนิบช้า slow life นะได้ไปใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์นะได้เห็นสีเขียวสดใสของต้นไม้ภูเขามันก็มีแนวโน้มแบบนี้มาก่อนโควิดแล้วแต่ว่าโควิดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทำให้คนหลั่งไหลกันไปอยู่ชนบทมากขึ้นแต่หลายคนที่ไปนี่นะก็พบกับความผิดหวังนะมีรายหนึ่งเนี่ยนี่เป็นชาวฝรั่งเศสนะไปอยู่ชนบทได้ไม่กี่เดือนนะแกก็มีความกลัดกลุ้มอย่างหนึ่งนะก็คือไก่เนี่ยของฟาร์มข้างเคียงเนี่ยหรือเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันขันนะแต่เช้าเลยมันขันแต่เช้ามืดเลยแล้วมันขันเสียงดังด้วยนะจนเขาต้องตื่นมานะตั้งแต่หัวรุ่งเลยคนเมืองเนี่ยปกติก็นอนตื่นสายอยู่แล้วพอต้องตื่นเช้าแบบเนี้ยก็เกิดความหงุดหงิดนะไปขอร้องเจ้าของไก่นะบอกว่าช่วยทำยังไงก็ได้ให้มันหยุดขันแต่เจ้าของไก่ก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าไก่ขันมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยมันก็ต้องส่องแสงพอไก่ต
นะมันยังขันอยู่เจ้าของบ้านเจ้าของไก่ทำให้มันหยุดขันไม่ได้ก็ทำยังไงอ่ะฟ้องศาลเลยนะฝรั่งเนี่ยฟ้องศาลขอให้ศาลนี่ออกคำสั่งให้ไก่มันหยุดขันนะแต่ศาลนี่เขาก็ไม่บาจี้นะเขาก็มีสามัญสำนึกนะเขาก็ยกฟ้องเป็นข่าวนะเป็นข่าวใหญ่เมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนนะว่าศาลฝรั่งเศสนี่สั่งยกฟ้องนะไม่เอาเรื่องไม่เอาราวไก่ตัวนั้นก็เลยรอดตัวไปแต่เพิ่งมีข่าวว่าตายไปนะเมื่อเดือนที่แล้วเองนะแต่ที่มันเป็นข่าวนี่ก็น่าคิดนะอยากจะมาอยู่ชนบทนะแต่ว่าทนเสียงไก่ขันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่มีรายเดียวนะนั่นมันมีหลายรายเลยพอย้ายจากเมืองไปอยู่ชนบทแล้วเนี่ยก็พบว่ามันไม่ได้สดสวยอย่างที่คิดนะหวังจะไปหาความสงบสงัดอากาศบริสุทธิ์ชีวิตที่เนิบช้าแต่ว่าไปเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งที่จริงก็ไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรนะเช่นมีอีกรายหนึ่งก็ไปโวยวายไปฟ้องร้องนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงเป็ดนะฝูงใหญ่ประมาณ50ตัวไอ้เป็ดนี่มันก็ส่งเสียงร้องนะเขาก็รำคาญนะก็เลยฟ้องนะหน่วยอบต.บอกว่าให้จัดการไงไอ้เสียงเป็ดพวกนี้ซะมันดังรบกวนฉันบางรายนี่ก็หงุดหงิดนะกับเสียงระฆังโบสถ์นะโบสถ์นี่เขาก็ตีระฆังมาเป็นร้อยปีแล้วนะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่พอมีชาวเมืองนะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเขาก็ทนเสียงระฆังไม่ได้เข้าใจว่าระฆังมันตีตอนเช้าตรู่นะปกติคนชนบทก็ตื่นก่อนเสียงระฆังสินะแต่ว่าคนเมืองเนี่ยนอนตื่นสายนะเสียงระฆังปลุกก็เลยไม่พอใจก็ฟ้องอีกนะจนกระทั่งคนในชนบทหลายแห่งนี่เขารำคาญเลยนะเพราะว่าคนเมืองที่อพยพมานี่ชอบฟ้องโน่นฟ้องนี่ทั้งที่สิ่งที่เขาฟ้องก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวบ้านเขาก็อยู่กันมานานเสียงไก่ขันเสียงเป็ดร้องนะเสียงระฆังโบสถ์หรือแม้กระทั่งกลิ่นนะกลิ่นโคลนสาบควายหรือกลิ่นขี้วัวขี้ควายไม่ขี้ควายนะกลิ่นขี้วัวขี้หมูขี้ไก่นะคนเมืองจำนวนไม่น้อยก็ไม่พอใจนะฟ้องศาลมั่งหรือว่าเรียกร้องให้เทศมนตรีหรือว่าอบต.นี่มาจัดการตอนนี้มันก็เลยมีความเคลื่อนไหวนะในหมู่ชนบทฝรั่งเศสเนี่ยออกกฎหมายพยายามร่างกฎหมายนะคุ้มครองมรดกทางด้านกลิ่นอายนะกลิ่นอายของชนบทเนี่ยเขาอยากให้อนุรักษ์เอาไว้นะไม่ว่าจะอันนี้กลิ่นอายในที่นี้ก็รวมถึงเสียงจิ้งหรีดนะเสียงไก่ขันเสียงเป็ดเนี่ยต้องอนุรักษ์หรือพิทักษ์เอาไว้ใครจะมาเรียกร้องให้ไก่หยุดขันนะหรือว่าจิ้งหรีดเนี่ยมันหยุดส่งเสียงนี่ไม่ได้รวมทั้งใครจะมาเรียกร้องว่าเนี่ยกลิ่นปุ๋ยคอกมันเหม็นนะให้ยุติซะทำไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายรับรองตอนนี้กฎหมายยังไม่ได้ผ่านสภานะแต่ว่าคนก็เห็นด้วยเยอะที่เอามาเล่านี่ก็เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดหรือทัศนคติของคนจำนวนไม่น้อยนะเวลามาชนบทเนี่ยก็มาด้วยความคาดหวังนะคาดหวังเต็มร้อยนะจากช
ชนบทว่าจะต้องบริสุทธิ์นะหรือว่าสงบสงัดเขียวขจีเนิบช้าอากาศบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งรบกวนมาด้วยความคาดหวังเต็มร้อยเนี่ยแต่พอเจอสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของชนบทนะซึ่งอาจจะไม่ถูกใจนะของคนเมืองแทนที่เขาจะปรับใจนะยอมรับว่าเออมันเป็นธรรมดาของชนบทนะชนบทมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีไม่ใช่มันจะดีพร้อมมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกใจเรานะก็ช่างมันนะเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ทุกข์นะโดยเพราะถ้ามองว่าเออธรรมดาของชนบทก็มีเสียงไก่ขันจะมีเสียงหมาเห่าหรือว่ากลิ่นมูลสัตว์ต่างๆแต่ว่าเป็นเพราะไม่ได้มีความเข้าใจนะหรือไม่ได้มีท่าทีแบบนั้นนะมาด้วยความคาดหวังจะเอาจากชนบทเต็มร้อยเลยนะพอเห็นหรือสัมผัสกับข้อเสียที่จริงมันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะมันก็เป็นธรรมดามากกว่านะไก่ขันจิ้งหรีดร้องเนี่ยแต่พอมันไม่ถูกใจตัวเองเนี่ยก็แทนที่จะปรับใจให้ยอมรับสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นธรรมดาของชนบทนะกลับนะพยายามเอาชนะเรียกร้องนะนะถึงกับอยากจะให้ไก่มันหยุดขันนะก็มันก็เรียกร้องให้ดวงอาทิตย์มันหยุดส่องแสงแล้วเดี๋ยวนี้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยมีความคาดหวังคล้ายๆกันเองนะอย่างเช่นบางคนมาวัดเนี่ยนะก็คาดหวังความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมนะของวัดนะแต่พอมาเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นไปดั่งใจเช่นถึงวัดมันจะมีความสงบมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ว่าไม่สะดวกสบายอาหารไม่ถูกปากแถมยังมีแมลงนะไม่ใช่แค่มดไม่ใช่แค่ยุงนะแต่ว่าบางทีมีตุ๊กแกด้วยโอ้ยเป็นทุกข์มากเลยนะบางคนอยู่แค่ 2-3 วันก็ไปแล้วรู้สึกผิดหวังว่าวัดมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ตัวเองต้องการเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยมีความคาดหวังทํานองนี้เยอะนะที่จริงมันไม่ใช่แค่ชนบทไม่สมบูรณ์แบบวัดไม่สมบูรณ์พร้อมเท่านั้นนะจริงๆอ่ะชีวิตเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันถ้าเราจะหาความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมจากชีวิตนี่เราผิดหวังได้ง่ายนะเพราะว่าแม้ว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆให้กับเราหรือแม้เราจะพบกับสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแต่ก็ยากนะหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้พบได้สัมผัสเต็มร้อยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่พร่องนะที่ไม่สมบูรณ์อย่างเช่นบางคนมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพดีนะมีการงานที่มั่นคงแต่ว่าครอบครัวที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเช่นลูกสามีหรือภรรยานะมีข้อบกพร่องลูกหัวทึบนะไม่ค่อยขยันหรือว่าอาจจะมีนิสัยก้าวร้าวหรือว่าสมาธิสั้นบางคนอาจจะมีครอบครัวที่ดีนะทั้งสามีภรรยาลูกก็กลมเกลียวเป็นไปดั่งใจนะสุขภาพก็ดีแต่ว่าการงานนี่มันสะดุดนะการงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ให้เราลองดูนะชีวิตคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมัน
หาความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมได้ยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยอาจจะมีดีสัก 80% อีก 20% เนี่ยก็ไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยเป็นไปดังใจถ้าว่าเรายอมรับได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยชีวิตมันมีความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะแต่เดี๋ยวนี้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเขาคาดหวังจากชีวิตเนี่ยคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากชีวิตพอชีวิตเนี่ยมันแม้หลายสิ่งหลายอย่างจะดีนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันบกพร่องไปก็เกิดความอึดอัดขัดเคืองใจนะกลุ้มอกกลุ้มใจรู้สึกว่าชีวิตนี้มันเราโชคร้ายเหลือเกินมันไม่มีหรอกนะชีวิตที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมเช่นเดียวกับทุกที่ทุกแห่งเนี่ยหรือว่าทุกคนก็ว่าได้บางคนก็ได้คู่รักที่ดีแต่ก็ไม่เคยมีความดีที่สมบูรณ์แบบสักทีก็จะมีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบหรือว่าไม่ตรงกับเราถ้าไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากคนรักมันก็ทุกข์เหมือนกันนะจะพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยมันมีดีอย่างเสียอย่างหรือว่าดีหลายอย่างนะเสียอย่างสองอย่างชีวิตหลายของหลายคนเนี่ยมันก็มีดีทั้ง 7-8 อย่างนะแต่ว่ามันก็ธรรมดาที่จะมีข้อเสียข้อบกพร่อง 2-3 อย่างนะได้หลายอย่างนะแต่ก็เสียหนึ่งอย่างแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยวันดีคืนดีมันก็หดหายไปนะอย่างเช่นนะเรามีสุขภาพดีเรามีการงานที่ดีเรามีครอบครัวที่ดีนะแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปสุขภาพก็เริ่มไม่ดีแล้วอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตนะมันไม่ใช่แค่มีได้มีเสียอย่างเดียวไอ้ที่ได้มาเนี่ยในที่สุดมันก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสียไปด้วยชีวิตเราเนี่ยบางอย่างก็รุ่งนะแต่บางอย่างมันก็โรยนะเพราะว่ามีกับได้มีกับเสียเป็นของคู่กันนะพบกับพรากเป็นของคู่กันเจอกับจากเป็นของคู่กันอันนี้คือธรรมชาติความจริงของชีวิตนะไม่มีใครที่จะมีอะไรไปได้ตลอดไม่มีใครที่จะได้ทุกอย่างไปตลอดในที่สุดก็ต้องเสียไปในที่สุดก็ต้องหมดไปในที่สุดก็ต้องพัดพรากจากกันหลังจากที่ได้พบกันมานานไอ้ความไม่สมบูรณ์พร้อมเนี่ยบางทีเราก็เรียกความพร่องนะทุกอย่างเนี่ยมันล้นแล้วแต่พร่องมันมีความพร่องมากบ้างพร่องมากก็มีพร่องน้อยก็มีภาษาบาลีเขาเรียกว่าทุกข์นะคำว่าทุกข์เนี่ยนะสัพเพสังขาราทุกขังเนี่ยสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เนี่ยก็คือสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมีความพร่องมันไม่มีความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมและเพราะมันพร่องนี่แหละมันจึงค่อยๆเสื่อมค่อยๆสลายไปนะและความพร่องอย่างหนึ่งก็แสดงออกมาด้วยการที่ไม่เที่ยงนะมีกับหมดได้กับเสียพบกับพรากเจอกับจากพวกนี้มันสะท้อนถึงความไม่เที่ยงซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะเมื่อเรามองแบบนี้มันก็คือความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองคนที่หวังแต่สิ่งดีๆจากชีวิตเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่รู้จักความจริงมันเหมือนกับนักกีฬานะนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะชนะไปได้ตลอดนะทีมฟุตบอลที่เก่งแค่ไหนก็ต้องรู้จักคำว่าพ่ายแพ้นะนักมวยที่เก่งเพียงใดเนี่ยก็ไม่เคยชนะตลอด
ก็ต้องเจอความพ่ายแพ้ที่เขาส่งเสริมให้คนเล่นกีฬากันเนี่ยเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของกีฬาเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนได้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีแต่ชัยชนะมันมีความพ่ายแพ้ด้วยถ้าเราเล่นกีฬาเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแพ้เป็นธรรมดาของชีวิตหรือแพ้จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้แพ้ด้วยคำว่ารู้แพ้รู้ชนะเนี่ยคือรู้ว่าการเกมกีฬาเนี่ยมันย่อมมีความพ่ายแพ้และเมื่อพ่ายแพ้แล้วก็ยอมรับให้ได้ไม่ต้องบ่นไม่ต้องโวยวายไม่ต้องตีโพยตีพายนะกลับมาเริ่มต้นใหม่ชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนเกมกีฬานะในแง่นี้คือว่ามันไม่ได้มีแต่ชนะเดียวมันมีความพ่ายแพ้ด้วยมันไม่ได้มีแต่ความสมหวังอย่างเดียวมันมีความไม่สมหวังด้วยมันไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์ด้วยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยนะเราก็คาดหวังนะสิ่งดีๆจากชีวิตชนิดเต็มร้อยเลยคือว่าต้องสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์นะมีแต่ความสำเร็จอย่างเดียวไม่มีความล้มเหลวมีแต่ความสมหวังอย่างเดียวไม่มีความผิดหวังถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะมันจะหาความสุขได้ยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยคนทุกวันนี้เนี่ยไปคาดหวังไปเรียกร้องจากชีวิตมากเหลือเกินต้องการเรียกร้องคาดหวังให้ได้เต็มร้อยนะไม่มีทุกข์เลยไม่มีความสูญเสียเลยนะนะเช่นนะไปชนบทก็หวังว่าจะมีแต่สิ่งดีๆนะพอมีเสียงไก่ขันยามเช้าอ้าวทำใจไม่ได้หงุดหงิดโมโหนะถ้ามองว่าทุกอย่างทุกที่เนี่ยมันมีดีแล้วมันก็มีเสียมันมีสมหวังแล้วก็มีไม่สมหวังเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตเหมือนกับนักกีฬาเนี่ยคือรู้แพ้รู้ชนะนะเราก็ต้องรู้จักนะรู้จักคำว่าสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังด้วยนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะเมื่อชีวิตของเราเนี่ยมันมีความพร่องมันมีความไม่สมบูรณ์มันมีความไม่สมหวังเราก็ไม่ทุกข์อาจจะยินดีด้วยซ้ำว่าโอ้นี่เรายังโชคดีนะที่เรามีความสมหวังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยถึง80หรือ 90% หรือไม่แต่ 70% ก็ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ขี้เลยเวลาเราสอบเนี่ยเราเคยสอบได้ 100% นะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างมากก็ 80% บางคนก็ได้ 70%เวลาสอบเราไม่เคยสอบได้ 100% แต่เวลาเราคาดหวังจากชีวิตเนี่ยเราคาดหวัง 100% เลยคาดหวังความสุข 100% คาดหวังความสมหวัง 100% หรือคาดหวังความสมบูรณ์แบบจะมีความผิดหวังแม้เพียงเล็กน้อยหรือว่า 2-3 อย่างก็ไม่ได้งั้นถ้าเราคาดหวังจากชีวิตมากแบบนี้นะชีวิตมันจะมีแต่ความทุกข์นะเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยลองถามตัวเองว่าเป็นเพราะเราคาดหวังจากชีวิตมากเกินไปหรือเปล่านะเป็นเพราะเรานะไม่มีความพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้หรือเปล่านะเราอยากจะได้มากกว่านี้ทั้งที่เราได้มามันก็เยอะแล้วแต่เพราะเราไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็อยากได้มากอยากได้เยอะๆอยากได้เต็มร้อยเลยนั่นแหละคือหนทางแห่งความทุกข์นะถ้าคนจนไม่น้อยเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายพรั่งพร้อมบริบูรณ์หลายอย่างนะครอบครัวก็ดีคนรักก็ยังอยู่ลูกก็เรียนสูงมีอาชีพการงานที่มั่นคงแต่ก็ยังไม่มีความสุขนะเพราะว่ายังอยากได้อะไรจากชีวิตมากกว่านั้นถึงแม้ว่าตัวเองจะพบสิ่งดีๆมากมายแต่ว่าทนไม่ได้กับ
ความไม่สมหวังบางอย่างซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องเล็กน้อยให้เรารู้จักนะให้เรารู้จักยอมรับว่าชีวิตและทุกสิ่งเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบอย่าว่าแต่อะไรเลยตัวเราเองก็ไม่สมบูรณ์พร้อมนะเพราะนั้นถ้ามันมีความไม่สมบูรณ์มันมีความทุกข์มันมีความไม่สมหวังบ้างเนี่ยก็อย่าไปโวยวายตีโพยตีพายยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องปรับปรุงนะไอการขวนขวายการปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ดีอย่างที่คิดมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังอ่ะมันก็เป็นธรรมดาโดยเพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตนะสิ่งสำคัญของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นมันคือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของความดีนะที่เขาเรียกว่าประโยชน์นะประโยชน์ชั้นสูงเนี่ยภาษาพระเรียกว่าสัมปรายิกัตถะส่วนประโยชน์ชั้นต้นเนี่ยก็คือการมีสุขภาพดีการมีการงานที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดีอันนี้เป็นประโยชน์ชั้นต้นนะแต่จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดของชีวิตแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริงนะถึงแม้ว่าเราจะบกพร่องในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของงานการหรือว่าครอบครัวไม่ราบรื่นนะแต่ว่ายังรักษาใจให้มีคุณธรรมหรือว่าเข้าถึงประโยชน์สูงสุดนะของชีวิตเนี่ยอันนี้ต่างหากที่ควรจะสนใจนะอะไรที่มันไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์พร้อมอ่ะถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้ก็ดีถ้ามันทำให้ดีขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรละทิ้งก็คือการปรับปรุงในเรื่องคุณธรรมความดีนะแล้วก็การเข้าถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเรื่อยไปนะได้เท่าไหร่ก็พอใจแต่ก็ทำไม่หยุดนะนะเพื่อให้นะเข้าถึงหรือแจ่มแจ้งในสัจธรรมของชีวิตจนกระทั่งนะได้รู้อย่างแท้จริงว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่สามารถจะยึดติดถือมั่นอะไรได้เพราะมันไม่มีความสมบูรณ์พร้อมมันพร่องเป็นนิดเมื่อเข้าใจแบบนี้ได้เนี่ยก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขทั้งที่มันก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความพร่องไม่สมบูรณ์แบบก็ตามคำเดียวพูดเท่านี้นะกราบพระ